สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ก็มาพบกับดราม่าประจำสัปดาห์ในเรื่องของ KPN Award ครับวันนี้เราไม่ได้มาเจาะจงในเรื่องของ YouTube หรอกครับวันนี้มีดราม่าหนักกว่านั้นครับที่ Instagram คุณกรณ์ณรงค์เดชครับบอสใหญ่แห่ง KPN ครับที่เพิ่งมีข่าวออกมาเมื่อไม่นานมานี้ครับก็เป็นดราม่าที่คุณกรณ์พบเจอกับตัวเองในเรื่องของนี่ฮะดูครับรูปนี้เขียนคุณกรณ์ณรงค์เดชเขียนไว้อย่างนี้ครับขอบ่นหน่อยนะครับผมทำประกวด KPN มา5ปีและทุกปีก็จะฟังได้ฟังฟีดแบ็กมาตลอดว่า KPN เสียงต้องมาก่อนทำไมรายการเดี๋ยวนี้เลือกหน้าตาแต่พอเข้าการแข่งขันทุกปีคนเสียงดีตกรอบก่อนทุกทีอย่างลูกปลาร้องดีมีความสามารถขนาดนี้ทำไมคนไม่โหวตไม่เชียร์กันไม่เข้าใจจริงๆเสียงครับมันแล้วว่าคือมันเริ่มแล้วคือมันเกี่ยวกับแล้วจะเวรจะกรรมแล้วมั้งครับแล้วเอาละครับดูคุณกรณ์เขียนว่าตามนั้นหลังจากนั้นครับก็มีเริ่มนะฮะคอมเมนต์ก็เข้ามาอย่างนี้ครับโหวตแล้วแต่สู้ไม่ได้เสียดายครับโอเคครับก็คือว่าณตอนแรกเนี่ยหน้าตามันมาก่อนแต่หลังจากนั้นเสียงจะเป็นตัวตัดสินแล้วครับว่าเสียงหรือหน้าตาใครจะดีกว่าครับต่อมาครับทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานทุกฝ่ายทำงานอย่างเต็มที่อยู่ที่ผู้เข้าประกวดต้องพยายามฝึกทำให้ดีกว่านี้ทุกอย่างพร้อมมากผู้ประกวดขึ้นอยู่กับผู้แข่งแล้วนะเชื่อในตัวคุณกรณ์เสมอนะคะสู้สู้สู้โหวตปราบแบบสู้ตายแต่พอแต่ไม่พอกับการอยู่ต่อเซ็งอ่ะเสียดายลูกปลามากครับคุณกรอยากให้คะแนนมาจากกรรมการล้วนๆจักเลยครับเอาจริงๆนะฮะก่อนหน้านี้ KPN Award ก็เป็นการไม่ถ่ายทอดสดนะฮะเคยมีครั้งหนึ่งไม่ถ่ายทอดสดซึ่งคะแนนนั้นมาจากกรรมการแบบเกือบจะล้วนๆไม่แน่ใจฮะซึ่งเป็นยุคสุดน่าจะเป็นยุคสุดท้ายที่ใช้รูปแบบการแข่งขันแบบเก่าก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นแบบใหม่ครับซึ่งนะฮะผมบอกเลยครับว่าผมเสนอคุณกรณ์เลยนะฮะว่าถ้าจะให้ดีเอาโหวตแค่25โหวตในสถานที่แข่งขัน25แล้วก็กรรมการ50แฟร์ๆจบมาจากคนไทยทั้งประเทศก็50แล้วก็กรรมการ50โอเคแฟร์จบคุณกรณ์ครับรายการแบบนี้มันสนุกที่กรรมการดูอย่างไซมอนคาวอ๋อไซมอนคาวเวลผมว่ากรรมการคุณยังไม่ผ่านรีบทยังไม่ได้อ่ะโอเคครับต้องคือเขาบอกว่าไซมอนคาวเวลนะฮะคงใครที่รู้จักใครที่ศึกษาเรื่องพวกเรียลิตี้ต่างประเทศอย่างพวก The X Factor พวก Got Talent พวกเนี้ยจะรู้ครับไซมอนคาวเวลเป็นกรรมการใน The X Factor แล้วก็เดอดีไม่รู้นะผมอ่านเดอะแล้วกันแล้วก็ในนี่ฮะใน Got Talent Britain's Got Talent ครับ Britain's Got Talent ครับผมไปดูสดที่1ปีที่แล้วขนาดไลฟ์ยังไม่เท่าไหร่โอเคยกเลิกโหวตให้กรรมการตัดสินสิครับเดี๋ยวนะฮะคือการตัดสินด้วยการนะฮะโหวตเนี่ยคือมันเป็นการตัดสินที่คนไทยนะฮะก็เป็นผู้ตัดสินจากนะฮะเรื่องของเสียงบางทีก็หน้าตาด้วยฮะเอาละครับคือจริงๆแล้วรายการที่ผมอยากจะพูดอะไรนะฮะรายการที่มีการโหวตแบบ 100% เนี่ยก็มีฮะอย่างเช่น Thailand Got Talent กรรมการได้แต่คอมเมนต์ไม่ได้ลงคะแนนให้ครับเพียงแต่ว่านี่ฮะเพราะว่าเพียงแต่ว่าเขาจะใช้ในการแบบว่าใช้สิทธิ์เพียงครั้งเดียวคือในการคัดเลือกใครที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเข้ารอบไม่เข้ารอบพวกนี้ครับส่วนคะแนนโหวตของคนไทยก็ 100% เต็มเลยครับผมว่าคนดูยังไม่ชอบนักร้องบุคลิกแบบลูกปลานะครับผมคนหนึ่งผมว่าเขาไนซ์เฉพาะกับกรรมการคนดูสัมผัสได้คนอื่นๆยังพยายามเล่นให้คนดู
แต่ลูกบาเล่นให้กรรมการดูอย่างเดียวไม่สนใจข้างเวทีเลยครับพาทยังจีนี่ใครเลิกดูนานแล้วครับเคพายยังจีจีเลิกดูนานแล้วครับเควินอ้าวแล้วเองจะมาคอมเมนต์ในรูปของพี่กรณ์รงค์เดชทำหาพระสงฆ์อะไรล่ะครับน่าคิดคัดเลือกกรรมการที่ขลังมาสัก4คนตัดสินแรกใช้คะแนนกรรมการบวกเพื่อโหวตเอาเข้าไปรอบถัดไปตัดสิน2ใช้คะแนนโหวตให้พวกที่มีคนเชียร์เข้าไปยังไงก็อย่าลืมความเป็นสยามกลการที่เคยผลิตนักร้องดีๆมาให้ประเทศไทยโอเคเอาเลยแบบนี้จัดมาครั้งที่24จัดไปขอดาวล่วงหน้าว่าคนชนะทีมสีแดงคือคนชื่อบีได้ข่าวว่าย้ายมาจากสีน้ำเงินวิกชิงคงตลกพิลึกเอาพวกหน้าตามาแข่งกับ2คนทีมสีแดงตัวจริงตกรอบหมดด้วยความเคารพเลยคงเหลือแต่รายการเดียวไว้ที่ยังเป็นรายการประกวดร้องเพลงจริงๆที่เหลืออยู่ในประเทศไทยเดี๋ยวนะฮะ The Voice มันมาจากเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่เหรอครับประธานโทษนะฮะ The Voice มาจากเนเธอร์แลนด์ฮะโต๊ะ Workpoint to Workpoint นี่ในนามโต๊ะกลมนะฮะไปซื้อมาครับจากทอลบ้าครับยังไงทุกคนก็ตั้งใจทำเราเชื่ออย่างนั้นเป็นกำลังใจให้ครับคุณก่อนแฮชแล้วก็แอดก่อนณรงค์เดชครับคะแนนโหวตของไทยเป็นแบบนี้แล้วครับโอ้ True Story You don't say ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยสังคมดำรงอยู่เปลี่ยนไปคนเลือกจากรูปภายนอกมากกว่าเสียงดีสนใจน่าสนใจตราบใดที่เรายังยึดติดกับรูปลักษณ์มากกว่าเสียงร้องก็คงเป็นเช่นนี้อีกนานค่ะโอเคก่อนนรงเดชเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำดีที่สุดแล้วแต่เสนอความคิดเห็นนะหนึ่งเปลี่ยนกรรมการให้มีอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นนักร้องคุณภาพสมมติครูอ้วนมณีนุชหรือคนทำเบื้องหลังสมมติมาเป็นกรรมการจะเสริมเครดิตได้เลยโอเคต้องแบบนี้ปรับวิธีการตัดสินรอบแรกเอากรรมการล้วนๆเคี่ยวๆรอบต่อมาค่อยๆเปิดโหวตแล้วเพิ่มสัดส่วนเอาโอเคอย่างนี้ด้วยคือแต่ละวีคมันจะเริ่มจาก10 20 30 40แล้วก็ครึ่งต่อครึ่งเลยใช่ไหมอธิบายหน่อยแต่ไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าผมปิดคอมเมนต์ไปเรียบร้อยแล้วฮะกลัวดราม่าตามนั้นจัดมาจัดไปส่วนตัวชอบการประกวดรูปแบบเดิมที่เน้นเสียงทำให้ได้นะองค์การเดี๋ยวนะฮะคุณไม่รู้จักค่ะถ้าคุณไม่เคยดูคลิปนั้นที่ผมเคยพูดแบบถ่ายคลิปแบบใช้โซเชียลแคมคือถ่ายแนวตั้งเนี่ยจะไม่รู้ถึงคำว่าระยะทางพิสูจน์ม้ากันเวลาพิสูจน์คนในเมื่อโลกมันเปลี่ยนมันเราก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับน้องๆทั้ง10คนมีศักยภาพทุกคนต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับตัวคุณและคุณกรตัวคุณกรและทีมงานว่าจะจัดงานให้น้องๆในรูปแบบไหนผู้ชนะไม่สำคัญแต่เลือก10คนนี้ใครโหวตน้อยโหวตมากไม่สำคัญที่ว่าใครจะออกไปทำงานได้มากกว่าซึ่งอยู่ที่ power ของคุณกรเองคะแนนกรรมการครึ่งนึงคนโหวตครึ่งนึงโอเคผมก็คิดอย่างนั้นครับผมก็เป็นดราม่าเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นใน Instagram ในสัปดาห์นี้ครับส่วน YouTube ช่างมันครับสัปดาห์นี้ YouTube ช่างมันฮะเพราะว่าวันนี้มีดราม่าที่มันกว่าอยู่ใน Instagram คุณกรณ์รงค์เดชครับก็พูดมาล่วง8นาทีเดี๋ยวขอจบที่9นาทีครับขอบคุณที่ติดตามชมครับติดตามกันต่อไปได้เลยครับติดตามกันยาวๆเลยครับขอบคุณครับ